ค่ะสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านนะคะและประชาชนที่กำลังติดตามการถ่ายทอดสดผ่านเพจของพรรคเพื่อไทยอยู่ในขณะนี้ค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะที่ใครหลายๆคนก็อาจจะพรุ่งนี้ก็ต้องเริ่มทำงานอีกแล้วสำหรับประเด็นที่จะมีการแถลงวันนี้ค่ะของพรรคเพื่อไทยค่ะเนื่องจากว่าเราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้มีความขัดแย้งที่รุนแรงค่ะไม่ว่าจะทั้งนักการเมืองด้วยกันเองหรือระบบพรรคการเมืองค่ะจนทำให้เสถียรภาพของรัฐบาลสั่นคลอนค่ะในสายตาประชาชนประกอบกับเคราะห์ซ้ำกรรมซ้อนค่ะน้ำท่วมวัคซีนล่าช้าก็ยิ่งทำให้เศรษฐกิจติดลบค่ะและหนี้ท่วมประเทศประชาชนณวันนี้จึงอ่อนแอและไร้ความหวังค่ะและถูกทำให้ลดทอนศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์ลงค่ะความล้มเหลวทั้งหมดที่สะสมมาตลอด7ปีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะได้สร้างเอาไว้พรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้ค่ะเราไม่ได้นิ่งเฉยต่อสัญญาณอันตรายเหล่านี้ค่ะเราจึงขอเชิญชวนค่ะประชาชนค่ะที่ต้องการทวงคืนประเทศโดยการเข้าร่วมโครงการค่ะ Outside In ค่ะประชาชนคิดเพื่อไทยทำค่ะเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนสะท้อนปัญหาและความคิดผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปและจัดทำโพลเชิงพื้นที่ค่ะโดยผ่านการคัดเลือกมาจากสกทั้งสิ้น25คนค่ะกิจกรรมเราจะเริ่มดำเนินการในวันที่30กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะจนถึงวันที่21ตุลาคมค่ะเบื้องต้นนะคะทางพรรคจะดำเนินการใน8เขตกรุงเทพมหานครค่ะและจะขยายการอบรมไปทั่วกรุงเทพพร้อมทั้งต่างจังหวัดค่ะโดยในการอบรมจะมีการแจกบัตรสมาชิกครอบครัวเพื่อไทยชั่วคราวเพื่อยืนยันตัวตนว่าเป็นส่วนหนึ่งกับพรรคเพื่อไทยค่ะนอกจากนี้ค่ะเราจะมีการสื่อสารระหว่างพรรคกับประชาชนโดยการเปิดใช้ LINE @official เพื่อไทยมากขึ้นค่ะเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและความคิดของประชาชนในการพัฒนาประเทศค่ะส่วนหนึ่งของปัญหาเหล่านี้จะนำไปพัฒนาเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยค่ะซึ่งประชาชนและทีมงานมืออาชีพที่พรรคเพื่อไทยมีจะพาเพื่อไทยพ้นจะพาประเทศไทยพ้นวิกฤตในครั้งนี้ค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อมาตรการความปลอดภัยทุกครั้งที่มีการอบรมค่ะทางพรรคจะมีการจัดหาชุดตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วย ATK ทุกครั้งค่ะโอกาสของประเทศค่ะคือนโยบายที่เกิดจากความต้องการที่แท้จริงของประชาชนด้วยแนวคิด People-centric ประชาชนคือศูนย์กลางที่เราเคยใช้มาตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยเราจะนำมันกลับมาใช้อีกครั้งเพื่อให้ได้นโยบายที่จะสามารถแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนได้อย่างตรงจุดและทำได้จริงและเพื่อให้การเลือกตั้งที่ใกล้จะมาถึงพรรคเพื่อไทยค่ะจะทำนโยบายและกลับมาเป็นความหวังเป็นโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนอีกครั้งค่ะค่ะอันนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่พรรคเพื่อไทยจะจัดทำขึ้นในวันที่30กันยายนนี้ค่ะสำหรับประเด็นต่อไปค่ะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยค่ะคุณยุทธพงศ์จลัดเสถียรส.ส.มหาสารคามค่ะจะนำเรียนประเด็นค่ะเรียนเชิญค่ะครับขอบคุณครับผมยุทธพงศ์จลัดเสถียรนะครับส.ส.จังหวัดมหาสารคามและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแถลงข่าวประจำวันอาทิตย์ที่26กันยายนเวลา10นาฬิกาที่พรรคเพื่อไทยขอรูปแรกเลยฮะบิ๊กป้อมสั่งเตรียมพร้อมในการเลือกตั้งส่งสัญญาณแล้วครับเลือกตั้งต้นปี65นะครับคือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยลุงป้อมเนี่ยได้นำคณะลงตรวจน้ำท่วมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันเดียวกันกับที่ท่านนายกประยุทธ์นะครับนำคณะตรวจเยี่ยมน้ำท่วมเหมือนกันที่เพชรบุรีก็มีการระดมกำลัง
สสแสดงพลังกันนะครับก็ปรากฏว่ามีสายลุงป้อมไปเนี่ย55คนที่ไปกับเพชรบุรีไปกับลุงตู่นะครับถอดภาพถัดไปครับมี9คน9คนนี่ไม่ใช่สสนะก็มีลุงตู่ลุงป๊อกป๋าชิงนะครับแล้วก็ลำตีเฮงนะครับที่ไปนอกนั้นก็แล้วก็ใครอ่ะคุณพิพัฒน์รัฐกิจประการลำตีท่องเที่ยวนะครับก็ไม่ได้เป็นสสก็ว่าไปแล้วก็สสน้อยมากอ่ะที่ไปกับลุงตู่นะครับที่เพชรบุรีส่วนใหญ่ก็ไปกับลุงป้อมดังนั้นเนี่ยนะครับสำหรับผมเนี่ยวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองเนี่ยนะครับว่าอย่างที่เคยบอกสื่อมวลชนละตั้งแต่หลังจากที่แก้รัฐธรรมนูญบัตร2ใบเสร็จเนี่ยว่าพอเปิดสภามานะครับเนี่ยพฤศจิกายนมาเนี่ยก็ต้องรีบเสนอกฎหมายลูกในการแก้บัตรเลือกตั้งนะครับที่ให้มันสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญเป็นบัตร2ใบนะครับเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากแก้เสร็จเนี่ยผมก็คาดว่าใช้เวลาประมาณ3เดือนนะครับหลังจากประกาศใช้เนี่ยก็ที่ผมเคยวิเคราะห์ไว้อะว่ามันจะมีเรื่องพ.ร.ก.การเงินเข้าอะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ทำให้รัฐบาลคว่ำวันนั้นที่ผมวิเคราะห์ไว้นะครับสื่อมวลชนอย่าลืมนะฮะยังไม่มีการขยายเพดานเงินกู้จาก 60% เป็น 70% นะถ้าวันนั้นจำได้แต่ผมบอกว่ายังไงอะต้องกู้เพิ่มเพราะว่าไม่มีเงินอยู่แล้วนะครับมันก็เข้าทางกับที่บิ๊กป้อมบอกอะว่าเตรียมเลือกตั้งแล้วขณะเดียวกันเนี่ยจะเห็นได้เลยครับว่าทั้งลุงป้อมนะครับในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกับนายกประยุทธ์เนี่ยนายกประยุทธ์ก็จะไปสุโขทัยนะครับก็เห็นได้ว่าเดินสายถี่ยิบเลยในช่วงนี้นะครับคราวนี้เนี่ยผมก็อยากจะจับตาดูพรรคการเมืองของลุงตู่บ้างครับเพราะว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยนะครับมันเห็นได้ชัดนะครับว่าพลังประชารัฐเนี่ยเป็นพรรคของลุงป้อมแน่นอนนะครับแล้วกลุ่มกบฏของผู้กองธรรมนัสเนี่ยนะครับยังพร้อมเพียงยังแน่นนะครับที่ไปแสดงพลังที่อยุธยาเนี่ยนะครับแน่นเลยนะครับยังไม่มีการสลายนะครับแล้วก็ไม่มีท่าทีนะครับในการสมานฉันท์กับลุงตู่แน่นอนคราวนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าลุงตู่เนี่ยนะครับจะเล่นการเมืองต่อคือเล่นแน่ละถ้าเกิดเดินสายอย่างนี้ก็คงไม่หยุดหรอกนะครับก็ต้องเป็นพรรคลุงชิงครับเกิดขึ้นนะครับก็มีการมีข่าวมาเป็นระยะอยู่แล้วนะครับว่าจะมีพรรคการเมืองใหม่พรรคชอชิงพรรคลุงชิงนั่นแหละนะครับเพราะว่าหลัง30กันยาไปแล้วเนี่ยลุงชิงก็เป็นประชาชนธรรมดาแล้วครับนะครับก็ให้จับตาดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ย2ปอเนี่ยนะครับก็คือลุงป๊อกนะครับกับลุงตู่เนี่ยนี่ก็คือสัญญาณของพรรคลุงชิงที่จะต้องเตรียมไว้สำหรับการสู้ศึกเลือกตั้งเที่ยวหน้าให้จับตาดูสัญญาณได้เลยนะครับเพราะว่าที่บอกว่ารักกันมากดีกันมากระหว่าง3ปอเนี่ยผมไม่เชื่อนะครับก็แสดงพลังกันให้เห็นนะครับแล้วก็ไม่ไปด้วยกันด้วยนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังลุงป้อมเนี่ยก็ยังจัดการเรื่องของอาจารย์แหม่มไม่เรียบร้อยเลยนะครับอาจารย์แหม่มเนี่ยยังไม่ได้ตำแหน่งอะไรเลยนะครับทราบข่าวมาว่าอาจารย์แหม่มยังร้องไห้ไม่หยุดเลยเนี่ยนะครับเนี่ยลุงจัดการเรื่องแค่นี้ไม่ได้เนี่ยผมเรียกร้องว่าให้ลาออกจากสร.2ลาออกจากหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้แล้วนะครับอาจารย์แหม่มนี่ยังจัดการเรื่องอาจารย์แหม่มไม่ได้เลยเรื่อง2นะครับเรื่องสำคัญครับเรื่องนี้เนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆนะครับเนี่ยผมเนี่ยเพิ่งกลับมาจากมหาสารคามเลยครับเนี่ยคืออย่างนี้ครับที่จังหวัดมหาสารคามเนี่ยผมอยู่คณะกรรมการพัฒนาการเมืองและสื่อสารมวลชนเนี่ยก็มีการจัดในเรื่องของการอบรมสัมมนานะครับซึ่งหัวข้อเนี่ยนะครับที่มีการประชุมกันเนี่ยก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งนายกอบต.และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในวันที่28พฤศจิกายน2564คราวนี้ขณะนี้
เวลาจัดเนี่ยนะครับมันก็มีมาตรการในเรื่องของโควิดใช่ไหมครับทางสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยหนังสือเนี่ยทางสภาเนี่ยก็มีหนังสือไปขอความอนุเคราะห์ในการจัดโครงการสัมมนาที่จังหวัดมหาสารคามนะครับก็บอกว่าวันที่24กับ25กันยายนนะครับเนี่ยก็มีหนังสือไปหนังสือนะครับจากสภาไปเห็นชัดนะครับคือไม่ใช่ว่าไปจัดเถื่อนหรือไปจัดโดยพลการนะถัดไปฮะมีหนังสือจากท่านผู้ว่าการจังหวัดมหาสารคามเนี่ยเรื่องการเดินทางไปจัดสัมมนาเรียนประธานกรรมาธิการพัฒนาการเมืองเนี่ยนะครับนายเกียรติศักดิ์ คงสิริก็คือว่าทั้งจังหวัดเนี่ยได้ดูสถานการณ์นะครับในพื้นที่ที่จะมีการจัดแล้วเนี่ยมีความปลอดภัยนะครับให้สามารถจัดประชุมสัมมนาได้ที่หอประชุมนะครับโรงเรียนอนุบาลพยัคฆ์ภูมิวิสัยอำเภอพยัคฆ์ภูมิวิสัยจังหวัดมหาสารคามใน2วันวันที่24กับวันที่25ศุกร์ที่24กันยากับเสาร์ที่25กันยาก็เนื่องจากว่ามันจัดทีนึงเยอะๆไม่ได้มันต้องมีมาตรการระยะห่างวันเดียวกันวันที่17กันยาครับท่านผู้ว่าการจังหวัดมหาสารคามเนี่ยก็มีหนังสือไปถึงนายอำเภอพยัคฆ์ภูมิวิสัยนะครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการจัดสัมมนาแล้วก็มันต้องมีในเรื่องของสาธารณสุขนะครับในเรื่องของมาตรการโควิดเนี่ยให้เจ้าที่สาธารณสุขอำนวยความสะดวกในการตรวจนะครับมาตรการโควิดก็ต้องมีการป้องกันการตรวจวัดอุณหภูมินะครับที่นั่งอะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นมาตรการที่ทางจังหวัดเดี๋ยวดำเนินการพอถึงวันสัมมนาครับวันเสาร์ที่วันศุกร์ที่24กันยายนครับในรูปนี้นะครับทางสภาเนี่ยก็เชิญท่านผู้ว่าการจังหวัดมหาสารคามนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริเนี่ยไปเป็นประธานเปิดนะครับตาสัญญาสภาเลยนะครับไม่ใช่ไปส่วนตัวนะโครงการสัมมนาการมีส่วนร่วมและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของสภาผู้แทนราษฎรวันศุกร์ที่24กันยาและวันเสาร์ที่25กันยายนณหอประชุมโรงเรียนอนุบาลพยัคฆ์ภูมิวิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับเนี่ยดูต่อเลยครับเนี่ยนี่ครับผู้เข้าร่วมประชุมนะครับก็มีมาตรการระยะห่างมีทางเข้าทางเดียวเพราะว่ามันต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็ต้องมีสติ๊กเกอร์ติดนะครับถ้าใครอยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็ไม่เข้ามาเดี๋ยวมันเกิดการแพร่ระบาดโควิดนะครับแล้วก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยตามมาตรการของทางจังหวัดนายอำเภอพยัคฆ์ภูมิวิสัยเนี่ยเป็นคนกล่าวรายงานให้ผู้ว่าการจังหวัดนะครับแล้วก็ผมเองเป็นกรรมาธิการพัฒนาการเมืองนะครับผมก็เป็นวิทยากรในการบรรยายก็คือดำเนินการทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับในนามสภาผู้แทนราษฎรนะครับถัดไปฮะรูปนี้ฮะก็คือถ่ายรูปนะครับคนที่มาร่วมงานก็ใครครับผู้ว่าการจังหวัดใครการท่านผู้ใหญ่ของจังหวัดเท่านั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับนายอำเภอพยัคฆ์ภูมิวิสัยผู้อำนวยการกกต.จังหวัดผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับที่เป็นเจ้าของสถานที่ก็เรียกว่าข้าราชการท่านผู้ใหญ่นะครับที่มาร่วมงานก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะครับเพราะผู้ว่าให้เกียรติมาเปิดงานดูรูปถัดไปฮะนี่ก็คือการบรรยายเพื่อตามวัตถุประสงค์นะครับที่ของสภาแต่เกิดการเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นครับปรากฏว่ามีนักเลงโตครับชื่อนายประเทืองศรีจันทร์เป็นประธานสภาจังหวัดมหาสารคามประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามประธานสภาเป็นสจว่าง่ายๆเป็นสวจครับนำคณะเข้ามาครับในบริเวณที่จัดงานเนี่ยนะครับคือตอนแรกเนี่ยไปเอาผู้หญิงคนนี้นะครับมารูปถ่ายไหมฮะไปเอาผู้หญิงคนนี้มาซึ่งไม่ได้มาขออนุญาตก็ไม่ได้เลยนะครับอยู่ๆก็บุกเข้ามาเลยครับทางเจ้าหน้าที่นะครับเขาก็ถามบอกว่าคุณมาทำอะไรนะครับบุกเข้ามาทำไมคุณว่าแล้วคุณเกี่ยวข้องอะไรกับการสัมมนาเขาแล้วคุณไม่ได้ลงทะเบียนไม่อะไรแล้วเกิดเอาโควิดมาติดจะทำยังไงนะครับผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยสารภาพเขาบอกว่าไอ้ผู้ชายคนนี้เ
ไอ้ผู้ชายรูปก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับใส่เสื้อบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยไม่ต้องบอกว่าพรรคไหนนะครับบอกว่าไอ้เนี่ยเป็นคนใช้จ้างวานมานะครับเอ้าผมบอกว่าเราจ้างคุณมาทำอะไรคุณมาก่อกวนอะไรกับงานกรรมธิการเขานะครับกรรมธิการเขาก็จัดแล้วคุณก็ไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วคุณเข้ามาเนี่ยคุณไม่ได้ตรวจโควิดแล้วคุณเข้ามาเกิดเอาโควิดมาติดจะทำยังไงนะครับต่อไปฮะผมเนี่ยในระหว่างนั้นนะครับก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นนะครับปรากฏว่าไงครับไปแจ้งภูมิกับพยัคฆ์กภูมิครับไม่กล้ามาครับบอกเลยชื่ออะไรภูมิกับพยัคฆ์กภูมิเนี่ยนะครับชื่อนายพันตำรวจเอกเกียรติศักดิ์ศรีวงชัยภูมิกับพยัคฆ์กภูมิพิสัยครับไม่อยู่ในพื้นที่ VIP ของจังหวัดเนี่ยผู้ว่าการจังหวัดรองผู้ว่าหัวหน้าส่วนราชการเข้ามาเนี่ยตำรวจไม่ตัวเดียวคนเดียวยังไม่มีเลยที่จะมาดูแลความปลอดภัยอ่ะนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเอาพวกนี้มาก่อกวนครับผมก็ติดต่อหาว่าภูมิกับไปไหนบอกภูมิกับไปจังหวัดขอนแก่นไปทำอะไรไม่รู้ไม่ได้ลาผู้การด้วยไปทำอะไรก็ไม่รู้เอาตำรวจไม่ได้คนเดียวผู้ว่าคณะผู้ว่าราชการจังหวัดเดินทางมาเปิดงานของกรรมธิการสภาเนี่ยตำรวจพยัคฆ์กภูมิเนี่ยบ้านผมเนี่ยคนเดียวยังไม่รู้เรื่องเลยแล้วมันจะไปจับโจรไปจับยาเสพติดอะไรได้ถัดไปฮะรูปถัดไปฮะเนี่ยพวกเนี้ยไอ้เหลืองไอ้เสื้อเหลืองเนี่ยไม่แค่การนั้นนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเข้ามาก่อกวนครับสุดท้ายเนี่ยครับปรากฏว่าผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยคุณมาก่อกวนอย่างนี้ได้ยังไงแล้วมาบุกรุกสถานที่นะครับของกรรมธิการสภาที่เขาจัดงานคุณมาขัดขวางเขาอย่างนี้ได้ไงปรากฏว่าหัวหน้าใหญ่ตัวจริงออกมาเลยครับรูปถัดไปฮะนี่ครับเนี่ยไอ้ที่ใส่เสื้อพ่อห้อมเอาไอ้เนี่ยหน้ากากออกเนี่ยชื่อนายประเทืองศรีจันทร์เป็นประธานสภาจังหวัดมหาสารคามบุกเข้ามาเลยครับไม่ได้ขออนุญาตเลยครับเพราะว่าบริเวณเนี่ยเขาก็ต้องมีที่กั้นนะครับพาลูกน้องเข้ามาเต็มเลยครับผมก็เลยพาพวกนักเลงเข้ามาเต็มเลยครับแล้วผมก็ถามบอกว่าไอ้นายประเทืองศรีจันทร์เนี่ยคุณเข้ามาทำไมคุณเกี่ยวข้องอะไรเขาบอกว่าเขามาตรวจดูโควิดเอามันโควิดมันเกี่ยวอะไรกับคุณน่ะคุณเป็นใครคุณเป็นสาธารณสุขเหรอนี่ครับถัดไปเลยฮะเห็นไหมครับอีกคนหนึ่งครับเนี่ยนักเลงนั่นแหละครับผมไม่ใช่ว่ากุ้ยแล้วกันครับเนี่ยมาไลฟ์สดเลยครับเห็นไหมครับคุณมีสิทธิ์อะไรเข้ามาไลฟ์สดในสถานที่ของกรรมธิการนะครับแล้วเกิดคุณเอาโควิดมาแพร่ระบาดเนี่ยใครจะรับผิดชอบต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยนะเนี่ยเห็นตำรวจไหมตำรวจเนี่ยยืนอยู่เลยเนี่ยต่อหน้าเลยครับไม่มีคำว่าเกรงใจเลยนะครับขอรูปถัดไปฮะนี่ครับเต็มเลยครับเนี่ยพวกเนี้ยเข้ามาก่อกวนครับนำโดยนายประเทืองศรีจันทร์ไม่กลัวฟ้องเป็นประธานสภาจังหวัดมหาสารคามเป็นเจ้าที่ของรัฐคุณรู้กฎหมายด้วยนำคณะเข้ามาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยนะครับใส่เสื้อบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับแต่คงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพรรคเขาหรอกมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับเนี่ยครับเขากำลังประชุมสัมมนาเนี่ยบุกเข้ามาเลยครับเนี่ยแล้วปรากฏว่ารูปถัดไปฮะเนี่ยรูปพ่วงกลับครับไม่อยู่ครับเหตุเกิดตั้งแต่11โมงกว่า6โมงเย็นเนี่ยเพิ่งเจอตัวครับไม่รู้หายไปไหนครับหรือมันกลัวอิทธิพลมากไม่กล้าอยู่ครับผมก็ไปแจ้งครับผู้กำกับไม่อยู่ก็แจ้งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามครับรูปถัดไปฮะนี่ขนาดเป็นส.ส.นะเป็นกรรมธิการนะไปจัดในนามกรรมธิการสภาครับโทรไปแจ้งพลตำรวจตีดิเรกจิตอารามผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามครับบอกว่าท่านผู้การท่านปล่อยให้เรื่องมันแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไง VIP ระดับผู้ว่าการจังหวัดมาเปิดงานค่ายการท่านผู้ใหญ่มหาสารคามมาเต็มอย่างเงี้ยคุณปล่อยให้พวกนักเลงอันธพาลพวกนี้เข้ามาบุกรุกเข้ามาอย่างนี้ได้ไงเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานเขานะครับปรากฏว่าไงครับ
จัดงานเนี่ย24 25 2วันเหตุมันเกิดตั้งแต่วันที่24กันยาวันศุกร์ถึงวันที่25ผมโทรไปหาพลตำรวจตรีดิเรกเนี่ย3ครั้งบอกว่าท่านมาดูที่เกิดเหตุดินะครับประชาชนเนี่ยเขาที่เขามาประชุมเนี่ยที่เขามาอบรมในนามสภาเนี่ยเขาตกอกตกใจหมดครับตำรวจมามีนักเลงมาแล้วถามบอกมาทำไรบอกมาตรวจโควิดมันเกี่ยวอะไรกับพวกเนี้ยพวกนี้มันหน้าที่อะไรตรวจโควิดแค่การท่านผู้ใหญ่ของมหาไทยอยู่เต็มครับปรากฏไงครับพลตำรวจตีดิเรกกิจอารามไม่มาครับสองวันผมรออยู่ถึงเมื่อวานไม่มาไม่กล้ามาแสดงว่าอำเภอนี้มันมีอิทธิพลเยอะดังนั้นเนี่ยผมเรียกร้องเลยนะพลตำรวจตีดิเรกกิจอารามเนี่ยลาออกจากรอผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาคามนะคือเรื่องแค่นี้ท่านยังกลัวท่านจะไปเป็นตำรวจได้ไงนะครับลาออกนะครับเอาเขามากันขนาดนี้เนี่ยคณะผู้ว่าคณะมาก็บุกมาขนาดนี้สสเนี่ยโทรไปแจ้งคุณจะไม่กล้ามาเลยคุณจะไปเป็นเลยนะครับแล้วขนาดเดียวกันเนี่ยผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเดี๋ยวเปิดคลิปหน่อยเปิดคลิปให้ดูเดี๋ยวเอาดูรูปก่อนดูรูปก่อนว่าไอ้หัวหน้านักเลงเนี่ยที่มันมาบุกเนี่ยนี่เนี่ยที่เป็นประธานสภาจังหวัดเนี่ยนะครับคุณมีสิทธิ์อะไรก็มาบุกรุกผมถือว่าเป็นการข่มขู่คุกคามและขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมาธิการในสภาเลยนะครับผมไม่เป็นทำงานในนามสภาแล้วคุณเข้ามาบุกเข้ามาขัดขวางการทำหน้าที่ได้ยังไงเรื่องนี้เนี่ยผมจะเสนอเรื่องนะครับเพราะว่าเพิ่งจบเนี่ยจะต้องเสนอรายงานให้ประธานกรรมาธิการผมก็คือท่านนัชชากายเนี่ยเสนอให้ท่านประธานชวนเพราะว่าเป็นการขัดขวางการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติเลยนะนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยไอ้นี่ละเนี่ยเนี่ยละประธานสภาจังหวัดเนี่ยบุกเข้ามาเองเลยเนี่ยรูปถัดไปฮะนี่เห็นไหมครับเข้าอีกรูปหนึ่งฮะไลฟ์สดเลยคุณมีอำนาจเลยเข้ามาไลฟ์สดนะครับบุกเข้ามาแล้วต้องเรียนสื่อมวลชนนะฮะบริเวณเนี่ยเขามีเชือกกั้นหมดนะเขาไม่ใช่ว่าอยู่ๆเป็นที่สาธารณะใครจะเข้ามาได้นะครับไม่งั้นแล้วพวกนี้เป็นโควิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับหน้ากากก็ไม่ใส่และขณะเดียวกันเนี่ยเอาคลิปเปิดให้คลิปให้ดูหน่อยมีคลิปที่ว่าไอ้อันยาวๆอ่ะมีคลิปมันมีคลิป2คลิปนะมันอันยาวกว่าเปิดคลิปอันยาวดูเลยบ้านเมืองอยู่ได้ไงพรุ่งนี้เนี่ยนะครับผมจะต้อง10โมงเช้าจะต้องเดินทางไปพบกับพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขครับจะต้องเรื่องนี้ไปให้ท่านดูครับเพราะว่าในพื้นที่มันไม่ไหวแล้วครับเนี่ยมันต้องให้ท่านสุวัสดิ์เนี่ยส่งตำรวจจากส่วนกลางมาขี้คายคดีแล้วเนี่ยเล่นเสียงหน่อยเล่นเสียงหน่อยเนี่ยอันนี้เป็นสจนะครับเป็นทีมเนี่ยที่เข้ามาก่อกวนเนี่ยบริเวณเขาจัดงานอยู่เนี่ยนะครับเนี่ยบุกเข้ามาเลยอันนี้ไลฟ์สดเลยเนี่ยครับเนี่ยไอ้ลูกน้องพักไหนเนี่ยอิทธิพลไหนเนี่ยผมไม่ต้องพูดถึงยี่ห้อเสื้อบอกอยู่แล้วแต่มันไม่เกี่ยวอะไรกับพรรคเขาเราไม่เรื่องบุคคลเนี่ยเป็นคนพามาไอ้เสื้อขาวเนี่ยเป็นคนพามาเนี่ยเอาแล้วกรรมธิการเขาจัดสัมมนาแล้วพวกคุณเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะมันหน้าที่อะไรที่คุณจะต้องเข้ามาวุ่นวายเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยดูดิผมบอกว่านักเลงเลยนะกุ้ยด้วยไม่ใช่นักเลงอย่างเดียวเนี่ยแต่ละคนเนี่ยใส่เสื้อเนี่ยบอกอยู่แล้วเนี่ยว่ามาจากสายพรรคไหนแต่ว่าลูกพี่เนี่ยใหญ่มากนี่เห็นไหมครับนี่พวกผมเนี่ยจัดประชุมต่อก็ต้องหยุดเพราะว่าตำรวจมาเต็มเลยพวกนี้ตำรวจมายังไม่กลัวอีกต่อหน้าเจ้าพนักงานอีกเนี่ย
เนี่ยผมตัวสสก็ยังอยู่นี่มันไม่เกรงใจเลยเนี่ยขนาดตำรวจอยู่นี่นะครับเนี่ยไม่มีเกรงใจเลยเนี่ยใส่เสื้อพักไหนอ่ะดูเอาเองแล้วกันอันนี้เป็นประธานสภาจังหวัดด้วยแต่ผู้การสารคามเนี่ยพลตำรวจตรีดิเรกมันไม่กล้ามาเรียกร้องลาออกไปเลยไม่ต้องมาเป็นหรอกผู้การเนี่ยกลัวอิทธิพลแค่เนี้ยงานสาธารณะที่ไหนอ่ะงานของสภาเนี่ยใส่เสื้อพักอะไรเนี่ยเนี่ยผมจะต้องให้พลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขเนี่ยส่งกำลังมากรุงเทพปราบปรามในอำเภอเนี่ยหวยเถื่อนบ่อนเถื่อนเต็มไปหมดอ่ะมันไม่มีเกรงกลัวกฎหมายเลยเนี่ยจังหวัดสารคามเนี่ยผู้การหดหัวขนาดนี้มันอยู่ไม่ได้แล้วบ้านเมืองอ่ะร้อยเวรก็ยืนอยู่เนี่ยผมนั่งอยู่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสอสอนั่งอยู่เนี่ยมันจะไม่เกรงใจเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยตำรวจก็อยู่เนี่ยประชาชนก็แตกตื่นหมดดิเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเข้ามาบุกรุกไม่พอยังมาไลฟ์สดอีกนะครับมีอำนาจอะไรก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายอะไรแล้วพวกผมเนี่ยขออนุญาตถูกต้องแล้วคุณเข้ามาบุกเข้ามาอย่างนี้เจอโควิดมาติดเนี่ยใครจะรับผิดชอบเนี่ยดูแต่ละตัวเนี่ยนักเลงทั้งนั้นน่ะเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเขามีเชือกกั้นมีอะไรพวกนี้บุกเข้ามาเลยนะครับถอดเอาเชือกออกเนี่ยบุกรุกคุกคามการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมาธิการสภาแต่แปลกไหมพวกการสารคามไม่กล้ากลัวแล้วพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขเนี่ยแต่งตั้งพวกนี้ไปเป็นผู้การได้ไงครับอันนี้เนี่ยมันพูดบอกว่าที่มันมาเนี่ยเพราะว่ามาตรวจว่าจะเป็นคลัสเตอร์โควิดหรือเปล่ามันเป็นใครครับเนี่ยมีหน้าที่อะไรครับเนี่ยบ้านเมืองมันอยู่ยังไงพวกนี้เนี่ยต้องไปพบบิ๊กบัสหน่อยนะครับนอกจากพวกกับโจ้นครสวรรค์แล้วเนี่ยแถวพยัคฆ์กระพูมหาสารคามก็แบบนี้นะครับตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยพวกการมหาสารคามยังไม่กล้าเหยียบพื้นที่ยังไม่กล้าไปตรวจเลยนะครับเรียกร้องเลยนะพวกการสารคามพลตำรวจตีที่เลกเนี่ยถ้ากลัวงั้นลาออกนะครับอย่าไปเป็นเลยคุณกลัวอิทธิพลขนาดนั้นน่ะเรียนสื่อมวลชนนี้ครับคือตรงนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่ากรรมาธิการสภาเนี่ยไปจัดเนี่ยแล้วก็ไปจัดในนามกรรมาธิการทำหน้าที่ตัวแทนสภาในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติท่านผู้ว่าการจังหวัดมหาสารคามรองผู้ว่าการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการเนี่ยท่านก็มาร่วมงานมาบรรยายให้ความรู้กับประชาชนแล้วอยู่ๆเนี่ยตำรวจเนี่ยในพื้นที่แม้แต่ตัวเดียวยังไม่มีเลยที่จะไปดูแลความปลอดภัยผมถามผู้กำกับว่าเขาบอกว่าเขาไม่รู้ถ้าพูดว่าเจ้าเมืองเนี่ยเข้ามาถึงอำเภอคุณก็คุณไม่รู้เนี่ยผมว่ามันจะไปจับโจรจับหมาเนี่ยได้นะครับแล้วผู้การตำรวจจังหวัดสารคามผมติดต่อไป2วันนะวันที่24วันที่25บอกขอร้องท่านผู้การท่านมาดูที่เกิดเหตุหน่อยเถอะเรื่องใหญ่โตอย่างนี้เนี่ยมันคุกคามการปฏิบัติงานคุกคามการทำหน้าที่ของกรรมธิการสภาต่อไปเนี่ยกรรมธิการจะไปทำงานได้เหรอมาแค่นี้ยังถูกคุกคามผู้การไม่กล้ามาพลตำรวจตีที่เลขนี่แหละผมไม่ต้องเอกเกรงใจนะครับคือถ้าท่านไม่กล้ามาท่านกลัวอิทธิพลท่านก็อย่าไปเป็นเลยผู้การผมว่าไปทำอาชีพอื่นดีกว่าเอารูปผู้การสารคามขึ้นดิเนี่ยพลตำรวจตรีดิเรก
จิตอารามผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาคามต้องไปถามถึงบิ๊กบัสพวกนี้จะถามมันตั้งคนนี้กลัวอิทธิพลขนาดนี้ไปเป็นผู้การธนาคารนะครับไอ้พวกมาเนี่ยผมเห็นแต่รูปเนี่ยนำโดยนายประเทืองศรีจันทร์เนี่ยประธานสภาจังหวัดนะพาลูกน้องเนี่ยแต่ละคนเนี่ยนักเลงนะครับกุ้ยเลยผมไม่เอานักเลงอ่ะบุกเข้ามาในสถานที่เขาจัดงานอย่างเงี้ยคุณมีสิทธิ์อะไรเข้ามาแล้วผู้การไม่กล้าจัดการก็ผมจะไปร้องผบ.ปั๊ดพรุ่งนี้สิบโมงเช้านะครับผมเอาเรื่องแน่เพราะว่าไม่งั้นบ้านเมืองอยู่ได้ไงครับขนาดคนเป็นส.ส.เป็นประธานกรรมเป็นกรรมธิการยังโดนขนาดนี้แล้วประชาชนยังไงในสารคามเนี่ยผมว่าเต็มไปหมดแล้วครับซ่องหวยบอลเนี่ยกล้าจับหรือเปล่าแค่นี้ยังกลัวเลยนะครับมีคำถามอะไรไหมครับคืออันนี้เนี่ยง่ายๆอยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าลุงชิงเนี่ยจะมีพรรคลุงชิงอยู่แล้วถูกไหมล่ะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวมาตลอดแหละแต่เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งลุงชิงก็ยังเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยอยู่สองเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดเหตุการณ์กรณีกบฏธรรมนัสขึ้นถูกไหมล่ะแต่วันนี้มันเห็นอยู่แล้วเนี่ยว่าลุงป๊อกกับลุงตู่เนี่ยก็ไปแต่ทางหนึ่งมีลุงชิงไปด้วยถูกไหมครับส่วนลุงป้อมก็ไปกับกลุ่มกบฏของผู้กองธรรมนัสถูกไหมถ้าลุงป๊อกกับลุงตู่เนี่ยแกไม่เล่นการเมืองแกจะไปทำไมอ่ะถูกไหมครับแล้วก็มีลุงชิงอยู่ข้างๆแค่นี้เนี่ยทางการเมืองก็ต้องมองออกอยู่แล้วแล้วเรื่องพรรคลุงชิงเนี่ยคุณไม่เคยได้ยินมาก่อนเหรอถูกไหมครับแล้วหลัง30กันยาก็หมดแล้วนี่ถูกไหมล่ะตอนนี้ลุงชิงคงขยับอะไรมากไม่ได้หรอกเพราะว่าลุงชิงยังเป็นปลัดกระทรวงอยู่อ่ะแต่อีกไม่ที่หน้าก็หมดแล้วนี่ต่อไปก็ลุงเก่งแล้วเนี่ยลุงชิงไปแล้วใช่ไหมแล้วถามว่าถ้าลุงทางการเมืองเนี่ยคุณคิดง่ายๆถ้าลุงตู่ไม่มีพรรคแล้วแกเป็นนายกเนี่ยใครจะเสนอชื่อแกอ้าวใช่ไหมครับเพราะสุดท้ายเนี่ยพรรคการเมืองเป็นคนเสนอชื่อในลิสต์นะยังไม่ได้แก้นะคุณแก้แค่บัตรเลือกตั้งนะคุณต้องมีพรรคการเมืองเสนอแล้วถ้าลุงตู่มันไม่มีพรรคแล้วพรรคไหนจะเสนอชื่อแกจะให้พรรคเจ๊หน่อยเสนอพรรคเจ๊หน่อยเขาไม่เสนอหรอกเขาเสนอชื่อเจ๊หน่อยแน่นอนตอนนี้ไปอเมริกาอยู่หมายความว่าให้ศาลตีความเรื่องรัฐธรรมนูญคือผมคิดอย่างนี้ครับว่าเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยตอนนี้ท่านประธานสภาเนี่ยนะครับได้นำขึ้นทูลเกล้าไปแล้วนะครับซึ่งผมว่ามันจบกระบวนการตรงนั้นไปแล้วผมว่าเรามองเรื่องเปิดสภามาเนี่ยเรื่องต้องการเร่งแก้กฎหมายลูกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อให้มันสอดคล้องเพราะว่าตอนนี้ถ้าคุณไม่แก้กฎหมายลูกนะคุณเลือกตั้งบัตร2ใบไม่ได้มันขัดคือมันเลือกไม่ได้มันขัดกันน่ะรัฐธรรมนูญบอกบัตร2ใบแต่กฎหมายลูกบัตรใบเดียวแล้วก็สัญญามันก็ชัดลุงป้อมเนี่ยก็บอกอยู่แล้วว่าต้นปีหน้าเตรียมเลือกตั้งแล้วก็การที่3ปอเนี่ยลงพื้นที่เนี่ยถี่ยิบในขณะเนี้ยนะครับมันก็เป็นสัญญาณบอกอยู่แล้วว่ามันจะมีการเลือกตั้งเนี่ยในช่วงต้นปีหน้าลุงป้อมตอนแกก็บอกชัดแหละว่านักข่าวถามไปถามมาแกตกใจแกบอกว่าต้นปี66แต่จริงๆมัน65แล้วมันไม่ได้66หรอกการเมืองจะไปอยู่ถึง66ได้ไงผมเรียนสื่อมวลชนงี้ครับเนี่ยเปิดมา 500,000 ล้านเนี่ยเดี๋ยวก็เกี้ยงละพอเกี้ยงเนี่ยคุณก็ขยายเพดานเงินกู้ไปเป็น 70% 70% เนี่ยคุณกู้มาเนี่ยคุณต้องมาโปะงบประมาณปี65นะเพราะว่าไอ้ภาษีมันเรียกเก็บมันไม่พอกับรายได้ถูกมั้ยครับแล้วก็ขณะเดียวกันคุณก็ต้องออกเงินกู้ขึ้นมากระตุ้นเศรษฐกิจ
แล้วคุณคิดว่าออกอ่ะผมไม่เถียงว่าเป็นอำนาจฝ่ายบริหารในการออกแต่คุณต้องให้สภาเห็นชอบไหมล่ะถ้ากลุ่มกบฏธรรมนัสเนี่ยนะครับยกมือคว่ำเมื่อไหร่ไปเมื่อนั้นผมบอกอีกแล้วครับว่ารัฐตรีเฉลิมชัยศรีอ่อนมากที่สุดเนี่ย270กลุ่มกบฏธรรมนัสเนี่ยนะครับของผู้กลุ่มกบฏของผู้กองธรรมนัสเนี่ยวันนี้เนี่ย50เสียงเนี่ยเห็นเลยอยุธยา55เสียงชัดแน่นๆเลยเพราะว่าเขาให้เลือกข้างไปอยู่แล้วเนี่ยมีการระดมกันไปว่าใครจะไปลพบุรีใครจะไปอยุธยา55เสียงอ่ะมันครอบอยู่แล้วนะครับทุกพรรคการเมืองเนี่ยผมก็เชื่อว่าก็ต้องมีการเตรียมการเลือกตั้งแล้วล่ะครับสำหรับต้นปีหน้านะครับมีคำถามอื่นไหมครับค่ะมีไหมธีรพงศ์มีไหมไปเที่ยวหน้าเลยเอาสักหน่อยไหมไปเที่ยวหน้าเลยค่ะถ้าไม่มีก็ไม่มีคำถามนะครับค่ะถ้าพี่ๆสื่อมวลชนไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะขอปิดการแถลงข่าวประจำวันอาทิตย์ที่26กันยายนเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมค่ะและขอบคุณประชาชนนะคะที่ส่งเลิฟส่งหัวใจมาให้ตลอดระหว่างการไลฟ์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับพักลุงชิง